การสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1ครั้งหลังประจำปี2565สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายกสนามสอบวัดพรามณีพระอารามหลวงที่วัดพรามณีพระอารามหลวงตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้จัดให้มีการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1ครั้งหลังประจำปี2565ระหว่างวันที่26ถึง28กุมภาพันธ์2565สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายกสนามสอบวัดพรามณีพระอารามหลวงโดยมีราชพรหมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายกประธานสนามสอบพระครูปริยัติโพธิสุนทรเจ้าคณะอำเภอเมืองเลขานุการสนามสอบในการนี้พระราชเวทีเจ้าคณะภาค12วัดพระเชตุพนเป็นประธานเปิดสอบสนามหลวงวันที่2พร้อมด้วยพระศรีศาสนวงศ์รองเจ้าคณะภาค12พระศรีรัตนากรรองเจ้าคณะภาค12พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่พระภิกษุสามเณรและคณะกรรมการควบคุมการสอบจากนั้นพระราชเวทีเจ้าคณะภาค12พระศรีศาสนวงศ์รองเจ้าคณะภาค12และพระศรีรัตนากรรองเจ้าคณะภาค12ได้เมตตาเดินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบและคณะกรรมการควบคุมการสอบบาลีจากนั้นพระมหาพิชัยอภิชโยปริยธรรม9ประโยควัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครเป็นผู้นำประโยคบาลีสนามหลวงจังหวัดนครนายกพร้อมพระอนุจรอีก4รูปซึ่งสนามสอบวัดพรามณีพระอารามหลวงปีนี้มีภิกษุสงฆ์และสามเณรเข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น122รูปแบ่งเป็นประโยค1ถึงประโยค2จำนวน71รูปปริยธรรม3จำนวน33รูปปริยธรรม4จำนวน18รูปด้วยสำนักงานแม่กรองบาลีสนามหลวงกำหนดจัดสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1ครั้งหลังประโยค1และประโยค2ถึงปริยธรรม4ระหว่างวันที่26ถึง28กุมภาพันธ์2565พร้อมกันทั่วประเทศพร้อมทั้งแจ้งข้อกำหนดในการสอบประโยคบาลีสนามหลวงเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขของการจัดสนามสอบบาลีสนามหลวงจึงขอความร่วมมือสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดประสานงานให้เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดเพื่อดำเนินการแจ้งผู้เข้าสอบต้องมีการตรวจ ATK ก่อนเข้าสอบที่จุดคัดกรองสนามสอบทุกรูปและผู้เข้าสอบจะต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มด้วยเอกสารหรือแสดงผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมณจุดคัดกรองและต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือสุทธิแสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่อยู่ในสนามสอบและให้ผู้เข้าสอบและคณะกรรมการคุมห้องสอบปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดครับนิว24สมบัติรัชานนท์เนินใหม่ภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน